สวัสดีค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อหนุ่มโดมินิกฟิกเก้นักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงชาวอเมริกันได้โพสต์ทวิตเตอร์งานเทศกาลดนตรีอย่างโคเชล่าที่เขาขึ้นแสดงโดยมีแคปชั่นว่าขอบคุณที่อยู่กับฉันและมีรูปภาพการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีของเขาด้วยนะคะแต่หนึ่งในนั้นมีรูปของลิซ่าแบล็คพิงค์รวมอยู่ด้วยเนื่องจากลิซ่าอยู่ในช่วงพักผ่อนเธอจึงตะเวนชมการแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีและหนึ่งในการแสดงที่เธอเข้าชมคือการแสดงของโดมินิกฟิกเก้เมื่อชาวเน็ตเห็นทวิตของนักร้องหนุ่มก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากมายเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆที่ลิซ่ามาชมการแสดงของคุณลิซ่าน่ารักมากๆในขณะที่ชาวเน็ตบางกลุ่มกล่าวว่าเหมือนฉากในภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่างเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตทั้งสองคนได้มองหน้ากันแต่โดมินิกไม่สามารถเข้าไปใกล้ลิซ่าได้มากกว่านี้เพราะสายไมค์ที่สั้นเกินไปลิซ่าน่ารักมากๆนะคะเธอแต่งชุดสุดน่ารักงดงามราวกับตุ๊กตาไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนแฟนๆต่างจดจำเธอได้เสมอขณะลิซ่ามาชมการแสดงของโดมินิกแต่เมื่อแฟนๆเห็นลิซ่าก็ต่างยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเก็บภาพของลิซ่าแบล็คพิงค์นอกจากนี้นะคะแฟนคลับของลิซ่าจำนวนมากได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของหนุ่มโดมินิกด้วยว่าพวกเขาจะฟังเพลงของโดมินิกเพราะว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ชื่นชอบบทเพลงของเขานอกจากนี้นะคะเพื่อนๆอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงมากมายในโลกโซเชียลอีกเช่นกันนั่นคือการร่วมเฟรมของลิซ่ากับไทก้าแรปเปอร์สุดสวักชาวอเมริกันซึ่งเมื่อชาวเน็ตเห็นรูปนี้ก็ต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมากและแสดงความเห็นว่าอยากให้ไทก้าและลิซ่าได้คอลแลบร่วมกันงานเลี้ยงหลังคอนเสิร์ตโคเชล่ามีศิลปินเซเลบไปร่วมงานกันมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนอกจากไทก้าแรปเปอร์หนุ่มแล้วลิซ่ายังร่วมเฟรมกับคุณปีเตอร์แห่งเซลีนหรือคุณพ่อปีเตอร์ที่บลิงก์ต่างรู้จักกันดีในครั้งนี้คุณปีเตอร์ไม่ลืมที่จะซัพพอร์ตลิซ่าอีกเช่นเคยเขาได้เตรียมชุดให้ลิซ่าใส่สำหรับงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าเชียร์อัพกันสุดๆสำหรับคอลเลกชันเซลีนในงานโคเชล่าที่คุณปีเตอร์จัดมาให้ลิซ่าโดยเฉพาะกับเสื้อผ้าสุดเท่แต่เข้ากับใบหน้าหวานๆของลิซ่าที่สุดอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ร่วมเฟรมกับลิซ่านั่นคือคุณเฟเดริกทายาทแห่งอาณาจักร LVMH ที่บลิงก์ต่างต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเขาเคยถ่ายภาพร่วมเฟรมกับลิซ่าหลายครั้งแล้วเราจะพบเห็นคุณเฟเดริกเสมอเกือบทุกที่เมื่อสาวๆแบล็คพิงค์มีงานและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ